สโมสรร้างขังวิญญาณภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คือภาพของสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับสโมสรร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านชานเมืองเป็นสโมสรร้างของหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งโดยตัวโครงการหมู่บ้านยังไม่ทันได้สร้างแต่โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการสร้างสโมสรโดยสโมสรแห่งนี้ตอนแรกเข้าใจว่าคงจะใช้เป็นสำนักงานขายหมู่บ้านในอนาคตด้วยแต่กลับต้องถูกปล่อยทิ้งร้างลงโดยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบอาจจะเป็นเรื่องเงินลงทุนหรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเรื่องราวทั้งหมดของสถานที่แห่งนี้พอที่จะทราบได้ผ่านเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่ดูแลพื้นที่โดยเขาเล่าว่าเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างดูเรียบร้อยและปกติดีแต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นในสโมสรร้างแห่งนี้คือมีคนงานก่อสร้างได้เข้ามาขอใช้ห้องน้ำในตัวบริเวณสโมสรแล้วเกิดตกลูกเสียชีวิตโดยเธอเสียเลือดเป็นจำนวนมากเธอเสียชีวิตบริเวณห้องน้ำภายหลังจากการเสียชีวิตไป7วันแรกพนักงานหรือคนงานที่ทำงานในสโมสรล้างและโครงการหมู่บ้านแห่งนี้แทบจะอยู่กันไม่ได้พวกเขาได้ทั้งกลิ่นศพและเสียงร้องทรมานดังออกมาจากบริเวณห้องน้ำที่เกิดเหตุเรียกได้ว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตคนนี้เขาแรงมากพอเลย5โมงเย็นก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำงานที่สโมสรแห่งนี้ต่อแล้วโดยพนักงานและคนงานช่วยกันปิดล็อกทุกอย่างและกลับบ้านกันหมดแม้ขนาดในช่วงเวลากลางคืนยังได้กลิ่นศพและเสียงเรียกร้องทรมานจนยามลาออกไปหลายตัวหลายคนไม่มีใครกล้าอยู่ในช่วงเวลากลางคืนเลยจนมาทราบข่าวว่าเจ้าของโครงการเขาไม่ทราบต่ออาจจะเป็นเรื่องเงินลงทุนแต่ที่ดินบริเวณรอบๆสโมสรเขาก็ลงขายเป็นที่ดินจัดสรรตามปกติถ้าเป็นคุณล่ะคุณกล้าที่จะซื้อที่ดินรอบๆสโมสรร้างแห่งนี้ไหมและนี่คือเรื่องราวของสโมสรร้างขังวิญญาณตั้งอยู่ย่านชานเมืองชอบใช่กดถูกใจกดติดตามฝากช่วยกันสนับสนุนช่องโดยการติดตามทาง YouTube กดที่สัญลักษณ์ YouTube ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ